เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2496เดิมชื่อเขื่อนยันหีสร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดตากวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลนอกจากจะผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างแดนเป็นประจำทุกปีที่สมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะเสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลภายหลังออกเยี่ยมเยียนประสบนิกรในป่าเขาห่างไกลความเจริญพันตำรวจเอกชลอในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องจัดกำลังถวายความมารักขาพร้อมเข้าเวรรับเสด็จอันเป็นภารกิจสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดจนกระทั่งสมเด็จย่าเสด็จพระราชดำเนินกลับพันตำรวจเอกชลอจึงเดินทางกลับจังหวัดเพื่อไปพักผ่อนแต่พอกลับเข้าถึงตัวเมืองสงสัยทำไมบ้านช่องผู้คนมันดูเงียบเหงาคนหายไปไหนหมดนายตำรวจหนุ่มนึกพร้อมบอกจ่าแป๊ะคนขับรถไปจวนผู้ว่ากุศลอีกไม่นานรถ BMW พาหน้าหัวหน้าตำรวจจังหวัดตากก็มาถึงอ้าวเฮ้ยทำไมคนมันแน่นจวนผู้ว่าจังวะชะลอถามจ่าแป๊ะโดยที่ไม่ต้องการคำตอบกุศลสารติธรรมพ่อเมืองตากยืนอยู่ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมากเมื่อหันมาเห็นชะลอเดินเข้ามาพอดีจึงรีบเอ่ยปากทักอ้าวพุ่งกลับมาพอดีมาคุยกับชาวบ้านหน่อยเสียงคนฮือกลับมาที่นายตำรวจหนุ่มพอรู้กิตติศัพท์ความเป็นนายตำรวจมือปราบที่เอาจริงเอาจังกับงานในหน้าที่หลวงพ่อแสนทองหายพระประจำจังหวัดหายชะลอใจหายวูบอะไรนะพระแสนทองหายหลวงพ่อแสนทองพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตากลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนสิงห์สามประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหารหรือวัดเขาแก้วตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากมีตำนานที่ชะลอพอรู้ว่าสมัยหลวงพ่อฮ้อนอินทรสโรพระเกจิดังในจังหวัดตากเกิดนิมิตขณะเจริญกรรมฐานภายในวัดถึงองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในวิหารร้างเมืองโบราณแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองตื่นอยู่ในป่าทางภาคเหนือของเขื่อนภูมิพลมีพญาเสือสองตัวคอยปกป้องวนเวียนดูแลพระพุทธรูปดังกล่าวในนิมิตพระพุทธรูปได้เปล่งแสงลอยข้ามฟ้าจากป่าเมืองร้างมาลอยวนอยู่เหนือตัวเมืองตากก่อนมาหยุดสถิตอยู่เหนือวัดเขาแก้วที่ตั้งของวัดมณีบรรพตวรวิหารหรือวัดเขาแก้วหลวงพ่อฮ้อนเชื่อว่านิมิตที่เห็นน่าจะหมายความว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองตากสืบไปจึงสืบหาเมืองร้างจนรู้ว่ามีอยู่จริงได้รวบรวมสานุสิตเดินเท้าเข้าป่าเหนือลำแม่น้ำปิ่งทอแพไปตามลำห้วยแม่ตื่นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงเข้าป่าลึกกว่า20วันจึงค้นพบเมืองตื่นเมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีวิหารสภาพปรักหักพังภายในมีพระพุทธรูปทองสำริดลักษณะดังเช่นที่หลวงพ่อนิมิตถึงจึงได้อัญเชิญและล่องแพมาตามลำน้ำแม่ตื่นระหว่างทางแพเกิดแตกพระพุทธรูปจมน้ำต้องดำน้ำงมขึ้นมาใหม่ถึง3ครั้งใช้เวลาเดินทางล่องมาตามลำน้ำแม่ปิงถึง7วัน7คืนผ่านอุปสรรคนานานับประการกระทั่งมาถึงท่าโพชุมชนตัวเมืองตากเป็นเวลารุ่งเช้าแสงอาทิตย์จับต้องที่องค์พระสะท้อนแสงสีทองงดงามคณะอัญเชิญและชาวเมืองตากที่รอรับพร้อมตั้งชื่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อัญเชิญมาจากเมืองตื่นว่าหลวงพ่อแสงทองต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นหลวงพ่อแสงทองเอาอย่างนี้ครับพี่น้องรับประกันพี่น้องชาวต่างถ้าเอาพระกลับคืนมาไม่ได้ผมจะไม่ขออยู่ดูหน้าประชาชนอีกเลยพันตำรวจเอกชลอพูดให้ความหวังชาวเมืองตากด้วยความมั่นใจสร้างความพอใจให้กับชาวบ้านพร้อมใจการปรบมือพอเฒ่าแม่แก่บางคนถึงกับยกมือไหว้ท่วมหัวสาธุชะลอคุณแน่จริงๆคุยแป๊บเดียวกลับหมดว่าแต่จะตามเจอนะผู้ว่ากุศลเอ่ยปากชมพร้อมกับตั้งคำถามนายตำรวจหนุ่มวัยเฉียด40ยิ้มให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนคำตอบชะลอเชื่อว่าเรื่องนี้พอจะมีเบาะแสให้ตามเพราะมีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องแก๊งลักพระมาไม่น้อยสมัยเป็นผู้บังคับกอง
สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งยังหนุ่มขอให้ไปดูที่เกิดเหตุก่อนเถอะจะได้รู้ว่าเป็นฝีมือใครหัวหน้าตำรวจจังหวัดตากคิดในใจก่อนวิทยุเรียกพันตำรวจโทธีรจิตอุตมะสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตากและพันตำรวจโทวสันต์วสานนท์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจเดียวกัน2นายตำรวจนักเรียนในร้อยตำรวจ3พรานรุ่นที่24เดินทางไปดูที่เกิดเหตุณวัดเขาแก้วทันทีไม่นานที่วัดเขาแก้วคลาคล่ำไปด้วยนายตำรวจน้อยใหญ่ชะลอเดินนำกลุ่มนายตำรวจตรงไปที่โบสถ์อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแสนทองที่สูญหายชายหนุ่มกวาดตาไปรอบบานประตูโบสถ์เขาพินิจพิจารณาจนเห็นรอยเจาะเป็นรู2ช่องเชื่อว่าคนร้ายใช้ช่องเข้าไปสะเดาะสลักกลอนออกนั่นคือแผนประทุษกรรมของคนร้ายที่ชะลอจำได้ดีและเป็นเคล็ดลับส่วนตัวในการชี้ชัดว่าเป็นฝีมือคนร้ายแก๊งไหนเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นในการสืบหาคนร้ายเจาะรูเดียวเป็นแก๊งที่มาจากจังหวัดลพบุรีเจาะ2รูเป็นแก๊งขโมยพระจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจาะ3รูจะเป็นแก๊งจากจังหวัดสุพรรณบุรีชะลอยิ้มกริ่มอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากที่ไหนและจากใครวันรุ่งขึ้นชะลอไปปรากฏตัวอยู่หลังโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งชุมชนขโมยพระชะลอต้องการเจอตัวไอ้ตุ๊หนวดมือเซียนนักฉกพระไม่นานก็พบตัวเมื่อรู้ถึงจุดประสงค์ไอ้ตุ๊หนวดถึงกับแช่งชักหักกระดูกคนขโมยหลวงพ่อแสงทองไอ้หาเฮียอยู่ที่นั่นหมาที่ไหนยังกล้าไปเอาอีกโคตรเฮียเลยตุ๊หนวดด่าซะจนชะลอต้องบอกให้พอและให้ช่วยเช็คข่าวจากพวกนักขโมยพระในแวดวงเดียวกันด้วยถึงแม้จะผิดหวังจากตู้หนวดแต่นายตำรวจหนุ่มยังไม่ถึงกับเจอทางตันยังมีหนทางเดินต่อไปได้เขาขับรถเข้ากรุงเทพพอนึกถึงเสียยานักค้าของเก่าย่านสุขุมวิทสายเก่าสมัยอยู่พระนครศรีอยุธยาให้ช่วยตามหาพระเคียงแสนสิงห์3รุ่นนี้อีกแรงได้ครับนายเดี๋ยวจะดูให้นักค้าวัตถุโบราณรับปากกับนายตำรวจที่มาหาและขอตัวกลับไปพักผ่อนที่ลูกน้องไปจองที่โรงแรมย่านสุขุมวิทเพราะเหนื่อยจากการขับรถตะลุยเรื่องนี้มาทั้งวันเช้าวันรุ่งขึ้นเสียยาโทรศัพท์มาหาชะลอซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมมาได้เรื่องแล้วชะลออาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวขับรถไปหาทว่าทางจังหวัดโทรศัพท์ด่วนมาบอกว่าเจอหลวงพ่อแสนทองแล้วเป็นนั้นต้องขับรถตีกลับเข้าจังหวัดตากโดยไม่ทันพูดคุยอะไรกับเสียยาชะลอขับรถรวดเดียวถึงจังหวัดตากในเย็นวันนั้นขอจ้ำเท้าไปที่ห้องทำงานในกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเปิดประตูพัวเข้าไปลูกน้องที่อยู่ในห้อง 2-3 คนลุกขึ้นทำความเคารพนายวะเจอพระแล้วอยู่ที่ไหนนายตำรวจหนุ่มเอ่ยปากถามพอรู้สึกเก้อที่ต้องขับรถไปไกลถึงกรุงเทพเพื่อตามหาพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนองค์นี้ยังครับนายยังไม่เจอพอดีพวกชาวบ้านไปพบกับคนทรงเจ้าอ้างเป็นฤาษีตาไฟแห่งป่าหิมพานต์พากันเชื่อตามกันทั้งบางว่าหลวงพ่อแสนทองไม่ได้หายไปไหนถูกซุกอยู่ในดงกล้วยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนู่นครับเอ้ากูคิดว่าเจอแล้วซะอีกแล้วไอ้ฤาษีหรือเสือตอนนี้มันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่กับกลุ่มชาวบ้านไปทำพิธีอยู่ริมแม่น้ำปิงครับไปดูมันหน่อยพันตำรวจเอกชะลอชวนลูกน้องลุกจากห้องไปที่ริมแม่น้ำปิ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวกองกำกับการมากนักจากภาพที่ปรากฏต่อหน้าชะลอเห็นชายรูปร่างผอมสูงนุ่งห่มด้วยชุดขาวอายุราว50ปีเศษท่าทางน่าเชื่อถือยืนนิ่งอยู่ริมแม่น้ำปิ่งโดยมีกลุ่มชาวบ้าน 40-50 คนนั่งยองๆ อยู่ไม่ห่างสักพักฤาษีตาไฟที่อยู่ในชุดห่มขาวเปลี่ยนอิริยาบถโดยใช้นิ้วชี้ไปที่ดงกล้วยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนั่นอยู่ที่นั่นหลวงพ่ออยู่ในดงกล้วยนั่นเสียงทุ้มๆจากปากฤาษีผู้นี้ดังขึ้นขณะที่ยังไม่ได้คำตอบอะไรพันตำรวจเอกชะลอถามลูกน้องที่ยืนอยู่ข้างๆดงกล้วยฝั่งนั้นมันของใครวะเป็นพวกญาติของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับเมื่อได้รับคำตอบชะลอก้าวฉับๆไปหาฤาษีตาไฟทันทีหลังแนะนำตัวพันตำรวจเอกชะลอถามยืนยันกับฤาษีตาไฟว่ายืนยันได้ไหมว่าพระอยู่ที่นั่นจะไปรื้อดงกล้วยเขาถ้าไม่เจอมีหวังโดนฟ้องตายแน่เมื่อคนทรงในชุดขาวยืนยันชะลอสั่งให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ20กว่านายไปรื้อดงกล้วยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำปิงจนเฮี้ยนเป็นทาง
แต่ทางผู้ใหญ่บ้านรู้มาว่ามาตามหาพระจึงไม่เอาเรื่องเพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องกับการหายไปของหลวงพ่อแสงทองหาจนมืดค่ำก็ไม่เจอสักทีชลอจึงเชิญฤาษีตาไฟกลับมาที่ห้องทำงานเมื่ออยู่ด้วยกันโดยไม่มีชาวบ้านเข้ามาวุ่นวายเสียงดังฟังชัดของนายตำรวจหนุ่มมือปราบเอ่ยปากซักเฮ้ยฤาษีมึงว่าพระอยู่ตรงไหนคนทรงชุดขาววัย50ปีกว่าสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังทำนิ่งเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูเดือดร้อนนะเว้ยชะลอเลือดขึ้นหน้าเพราะเสียเวลากับไอ้แก๊งต้มตุ๋นรายนี้มากแล้วถ้ามึงเป็นเจ้าจริงมาหักคอกูนายตำรวจหนุ่มพูดพร้อมลุกขึ้นถีบฤาษีตาไฟกระเด็นตกเก้าอี้อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยต่อหน้าต่อตาลูกน้องหลายคนมึงเป็นเจ้าอะไรของมึงบอกมาชะลอตะคอกใส่ซ้ำพร้อมเดินย่างสามคุมเข้าหาไม้จะเหนียวอีกสักป้าเพราะความหมั่นไส้เปล่าครับนายเปล่าเป็นเจ้าครับผมไม่ได้มีเจตนาหลอกนายผมตั้งใจแค่หลอกเงินเอาชาวบ้านเท่านั้นฤาษีนั่งพับเพียบสารภาพเจ้าของคุ้มท่านหล่อโธ่ไอ้พวก18มงกุฎไปเลยมึงไปเช้าพรุ่งนี้อย่าให้กูเห็นหน้ามึงในจังหวัดตากอีกถ้ากูเจอกูจะเอามึงลงน้ำปิงไปหลังจากสั่งงานสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาและเซ็นงานเรียบร้อยชะลอให้ลูกน้องขับรถกลับคุ้มพันรอทันทีเพื่อพักผ่อนเพราะในวันรุ่งขึ้นเขามีภารกิจสำคัญเช้าวันรุ่งขึ้นนายตำรวจหนุ่มควบรถเก๋ง BMW 4ประตูรุ่น520สีเขียวตองอ่อนเข้ากรุงเทพอีกครั้งเป้าหมายเสียยานักค้าของเก่าย่านสุขุมวิทเกือบเย็นถึงได้มาถึงร้านของเสียยาถึงจะเหนื่อยแต่เมื่อเห็นสีหน้าของเสียยาชะลอพอมีกำลังใจบ้างเป็นไงบ้างในเรื่องไหมในเรื่องครับนายผมจำได้ว่าไอ้ตู้เสียนพระอยุธยามันเอาเสียนพระที่ไหนไม่รู้บอกว่าขุดได้มาฝากผมไว้ส่งที่ท่าเรือปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตู้หนวดหรือเปล่าครับตู้หนวดนักค้าของเก่ารายงานข่าวระหว่างหาน้ำหาท่าให้นายตำรวจที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดตากคำตอบที่ได้ทำเอาชะลอหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งไปเลยพากูไปดูไปส่งที่ไหนเร็วชะลอกระดกน้ำเย็นก่อนวางบนโต๊ะทำงานเสียยาและรีบชวนกันไปที่ท่าเรือทันทีจากสุขุมวิทไม่นานชะลอและเสียยามาเตรอยู่ที่ช่องส่งสินค้าที่เตรียมนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์หลังแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอตรวจสอบพัสดุที่เสียยามาฝากส่งโชคเป็นของเขาสิ่งที่ไอ้ตู้หนวดฝากเสียยาส่งไปต่างประเทศกำลังถูกนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์พอดีชะลอสั่งให้เสียยาทำเรื่องขอคืนเพื่อเอากลับมาตรวจสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่การท่าเรือทำมาที่บรรจุหีบห่อสินค้าพาชะลอและเสียยาไปรับลังไม้ที่ผู้ส่งมาขอรับคืนเมื่อเซ็นรับมอบตามกฎระเบียบแล้วพันตำรวจเอกชะลอให้ลูกน้องที่มาด้วยช่วยกันยกลังไปใส่ท้ายรถไหนเปิดมาดูก่อนสินายตำรวจหนุ่มสั่งการลูกน้อง 2-3 คนช่วยกันงัดแผ่นไม้ออกและสิ่งของที่อยู่ข้างในทำให้ชะลอยิ้มได้เมื่อพบว่าเป็นเสียนพระหลวงพ่อแสนยิ้มของชะลอกลายเป็นยิ้มแบบเหี้ยมเกรียมทันทีเขานึกถึงไอ้ตู้หนวดแก๊งลักพระเมืองกรุงเก่าที่บังอาจหลอกเขาถึงกับสาบทสาบานด่าคนที่ไปขโมยเดี๋ยวมึงรู้จักกูไอ้ตู้ท่านตำรวจเอกชะลอรำพึงในใจมันช่างร้ายนะพระท่านอยู่ของพระมันยังตัดเสียนท่านได้แล้วตัวอยู่ในบ้านก็ไม่รู้เอาล่ะยังไงก็ขอบใจอย่ามากมีอะไรติดต่อกันเดี๋ยวกูต้องไปอยุธยาต่อคิดถึงไอ้ตู้เสียละเกินด้วยความรวดเร็วตามสไตล์หลังส่งเสียยาที่สุขุมวิทแล้วชะลอพร้อมด้วยลูกน้องบึงรถไปที่ชุมชนหลังโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทียังไม่ดึกเท่าไหร่นักแต่ชาวบ้านชุมชนปิดบ้านปิดช่องนอนเรียบร้อยพี่เจิมไปเรียกไอ้ตู้หนวดออกมาหาผมหน่อยชะลอบอกดาบเจิมที่เขาแวะรับมาจากกองเมืองดาบเจิมนักสืบรุ่นใหญ่เดินลงจากรถไปตามนักฉกพระที่มันพักอยู่ในชุมชนขณะที่ชะลอและลูกน้องออกมายืนเงียบๆอยู่ข้างรถ BMW นายหวัดดีเป็นไงตามเจอพระหรือยังให้ผมช่วยอะไรอีกไอ้ตู้เอ่ยปากทักโดยมันยังไม่รู้ว่าชีวิตในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่มึงมาดูนี่ชะลอพูดพร้อมเดินนำหน้าไอ้ตู้พาไปที่ท้ายรถเก๋ง BMW ก่อนเปิดกระโปรงหลังออกมา
พ่อเห็นเสียงหลวงพ่อแสนอยู่ที่ลังไม้ท้ายรถไอ้ตู้ถึงกับเข่าอ่อนสุดลงนั่งกับพื้นวินาทีถัดมานายตำรวจหนุ่มนักบู๊เสยแข้งขวาเข้าหน้าไอ้ตู้อย่างเต็มแรงเสียงดังพวกหงายหลังผึ่งแบบเรียกว่าสลบคาตีนชะลอยังเดินตามไปด่าอีกรอบไม่สนว่ามันจะได้ยินหรือไม่มึงหลอกกูแหมใครเหี้ยจังรู้ว่ากูอยู่ที่นั่นยังตามไปขโมยอีกพูดมาได้ไปเอาตัวมันจับยัดท้ายรถให้มันกลับไปกับพระกับคุ้มพลอชะลอตาแดงก่ำสั่งการลูกน้องที่มาด้วยพร้อมกับดับเจิมอุ้มเอาไอตุยัดใส่ท้ายรถ BMW คันงามมุ่งหน้าคุ้มพลอจังหวัดตากทันทีทันทีที่รถเลี้ยวเข้าคุ้มพลอแดนสนธยาเมืองตากท่านตำรวจเอกชะลอสั่งลูกน้องมึงเอาตัวมันลงน้ำที่แพเดี๋ยวกูตามไปส่วนชะลอเดินกลับเข้าบ้านพักอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนตามไปที่แพริมแม่น้ำปิ่งเมื่อไปถึงนายตำรวจเมืองตากไม่เห็นไอตุเห็นแต่ลูกน้องเชื่อใจได้2-3คนยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำปิ่งแต่ชะลอไม่ได้ทำสีหน้าตกใจอะไรกลับเอ่ยปากบอกเสียงเค็มเอามันขึ้นมาเดี๋ยวตายหาซะก่อนลูกน้องชะลอช่วยกันชักรอบขึ้นภาพที่ปรากฏต่อมาเป็นกรงเหล็กที่ค่อยๆโผล่มาพ้นน้ำโดยเมียตุ้นั่งเกรงมือจับลูกกรงเหล็กก่อนที่จะล้มตัวนอนแผ่หายใจเข้าออกเครือกใหญ่เมื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งเอาตัวมันลงมาประกาศสิทธิ์ของชะลอไอ้ตู้ถูกหิ้วปีกออกมาจากกรงเหล็กนำตัวมานั่งแพต่อหน้าชะลออีกครั้งไอ้ตู้หนวดยังพอมีสติอยู่บ้างแต่มันไม่กล้าสบตานายตำรวจใหญ่ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งหายใจแรงมึงว่าไม่สัตว์มาทำหลอกกูเรื่องจริงเป็นยังไงใครร่วมทำกับมึงบ้างแล้วตัวองค์พระอยู่ที่ไหนบอกมาให้ละเอียดไม่งั้นหัวมึงจะเหมือนเสียงพระเสียงเหี้ยมจากชะลอยตุ๊กฟังแล้วเหมือนเสียงจากนรกนายผมขอโทษผมไม่หลอกนายแล้วก่อนหน้านี้ผมขึ้นมาหาท่านผู้พิพากษาอุดมมั่งมีดีหัวหน้าศาลจังหวัดตากเพราะท่านชอบเล่นพระไอ้ตู้หนวดเริ่มจากนั้นผมฉวยโอกาสแวบหนึ่งไปดูหลวงพ่อแสนก่อนที่จะไปหาเพื่อนทหารพลขับของพลตรีอารีเฉลิมแสนยากรผบ.ทหารม้าขอให้มันเอารถแรนด์โรเวอร์ของทหารออกมาทำงานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจของตำรวจพออุ้มพระออกมาได้ก็ขับรถหนีพอมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักใกล้จังหวัดสระบุรีขับเข้าไปในป่าช่วยกันสกัดเอาแต่เสียงพระสวดองค์พระช่วยกันทุบทำลายโยนทิ้งแม่น้ำป่าสักวิทยุเรียกหมวดวิสุทธิ์เตรียมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1หมวดให้พร้อมกันภายใน1ชั่วโมงเตรียมออกเดินทางเอาตัวไอ้ตุ๊กไปด้วยพันตำรวจเอกชะลอสั่งลูกน้องคู่ใจที่อยู่ข้างๆนายไม่เหนื่อยบ้างหรือลูกน้องถามด้วยความเป็นห่วงงานเสร็จได้พระคืนชาวบ้านกูกับมึงก็หายเหนื่อยไปงานเกือบเสร็จแล้วพันตำรวจเอกชะลอตอบเกือบ1อาทิตย์หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากสามารถงมเอาชิ้นส่วนพระหลวงพ่อเชียงแสนได้มาเกือบทั้งหมดยกเว้นนิ้วขวาที่หาไม่เจอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนายตำรวจหนุ่มที่มากางเต็นท์กินนอนอยู่กับลูกน้องบางครั้งก็ลงไปช่วยงมชิ้นส่วนพระในแม่น้ำป่าสักที่ลึกท่วมหัวได้ใจลูกน้องไปโดยปริยายเสร็จภารกิจตรงนี้ชะลอเรียกช่างเรือนอยุธยาช่างทำพระฝีมือดีมาเชื่อมเสียงพระและต่อองค์พระจนดูเหมือนเก่าไม่ผิดเพี้ยนยกเว้นนิ้วขวาที่ขาดหายไปชะลอให้ช่างเรือนทำใหม่ก่อนนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาแก้วเหมือนเดิมท่ามกลางความยินดีของชาวเมืองตากที่ได้พระคู่บ้านคู่เมืองกลับคืนมาจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ชะลอกลับมาที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากชายหนุ่มเดินเข้าไปที่ห้องทำงานเพื่อเซ็นงานที่ค้างค้างไว้อยู่บนโต๊ะทำงานช่วงที่เขาต้องออกตามหาพระเขาหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานขึ้นมาอ่านเพราะสะดุดตากับหัวไม้ที่พาดข่าวไว้วันดีสีตรังสิ้นลมแล้วชะลอหยิบหนังสือพิมพ์มาเปิดอ่านรายละเอียดคร่าวๆพอรู้ว่าวันดีเป็นนางเอกภาพยนตร์แสนสวยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องชูกำกับการแสดงโดยเปียกโปสเตอร์ชะลอรู้ว่าวันดีเป็นภรรยาของไอ้หยองสมชายพงสว่างลูกชายใบขาดที่กำลังสร้างอิทธิพลรังแกชาวบ้านอยู่ในจังหวัดลพบุรีสาวสวยจากเมืองต่างแดนใต้
เสียชีวิตในคฤหาสน์ของไอ้หย่องที่ไร่ลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแพทย์ระบุว่าหัวใจล้มเหลวท่ามกลางความกังขาของบุคคลหลายฝ่ายสงสัยว่าเธอถูกวางยาสั่งหรือยาพิษและศพถูกฝังไว้ที่สุเหร่ากลางเมืองลพบุรีกูว่ามึงทำไม่ยอมชะลอพูดในใจก่อนวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะ